ดีครับพบกับรายการเจาะลึกชีวิตพยาบาลพบกับพวกเรานะครับผมนะครับนายกิตกรจิตจักรครับค่ะดิฉันนางสาวนัคนาบุญเจริญค่ะค่ะและดิฉันนางสาวสุภการศิริพงษ์ค่ะครับคุณนัคนาครับสำหรับวันนี้นะครับมีประเด็นอะไรบ้างครับที่น่าสนใจครับค่ะประเด็นของเราวันนี้น่าสนใจนะคะจะเป็นเกี่ยวกับการเจาะลึกการทำงานปอดของวิชาชีพพยาบาลแล้วนะคะโดยเราจะมีอาจารย์วิทยาลัยของเรานะคะมาเป็นผู้ให้สัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะครับสำหรับคุณสุภการนะครับมีประเด็นอะไรบ้างครับน่าสนใจในวันนี้ครับค่ะคุณกิตกรนะคะประเด็นหลักๆประเด็นที่2ของวันนี้นะคะก็คือการฝึกงานของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรีค่ะว่าเวลาเขาขึ้นฝึกงานบนวอร์ดนะคะในโรงพยาบาลเขาทำอย่างไรบ้างค่ะโอ้ซึ่งประเด็นวันนี้นะครับเป็นน่าสนใจมากเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมอยากทราบแล้วนะครับเชิญไปพบกับพิธีกร2คนคือนายอัธวุฒิเยี่ยมรำและนายชัชชนสันนาชัชเชิงแม่เลยครับไปกันเลยสวัสดีครับครับนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์นะครับมาให้การสัมภาษณ์เกี่ยวกับเส้นทางของพยาบาลวิชาชีพนะครับซึ่งตอนนี้นะครับท่านอาจารย์ก็ได้นั่งอยู่กับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับก่อนอื่นนะครับผมขอให้ท่านอาจารย์ครับแนะนำตัวเองสักนิดนึงครับว่าอาจารย์ชื่ออะไรแล้วก็ปัจจุบันครับทำงานอยู่ตำแหน่งอะไรครับสวัสดีค่ะชื่อเรวดีศรีสุนนะคะเป็นอาจารย์พยาบาลประจำภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลกรมราชวิทย์สุพรรณบุรีนะคะปัจจุบันดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการค่ะครับก่อนหน้านี้ก่อนอาจารย์จะมาเป็นอาจารย์พยาบาลครับผมขอเอาไปก่อนว่าก่อนหน้านี้อาจารย์เป็นพยาบาลมาแล้วที่จะมาเป็นอาจารย์พยาบาลมาแล้วทั้งหมดกี่ปีครับสิ่งคำตอบที่อยากตอบก่อนหน้านี้เป็นพยาบาลวิชาชีพนะคะทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเดินบางการหัวอำเภอเดินบางจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่แผนกฉุกเฉินค่ะระยะเวลาของการอยู่ที่แผนกฉุกเฉินก็ประมาณ9ปีค่ะแล้วก็พลิกผันตัวเองมาเป็นอาจารย์อยู่ที่วิทยาลัยพยาบาลครับตอนที่เป็นอาจารย์ตอนที่เป็นพยาบาลวิชาชีพอยู่โรงพยาบาลนะครับอาจารย์อยู่แผนกฉุกเฉินแล้วทีนี้หลักการทำงานบนบอร์ดของอาจารย์เนี่ยมันก็จะมีเวรเช้าบ่ายดึกใช่ไหมครับในเวรเช้าบ่ายดึกของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ทำงานบนบอร์ดทำงานแตกต่างกันอย่างไรครับแล้วก็หน้าที่ของการทำงานบนบอร์ดเนี่ยมีอะไรบ้างครับคือต้องเท้าความไปว่าสมัยนั้นมันนานแล้วเนาะ9ปีคือตอนนั้นก่อนที่จะย้ายมาใช่ไหมคะคนที่ทำงานที่โรงพยาบาลชุมชนที่อยู่นะคะที่โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลประจำอำเภอเราจะอยู่แผนกฉุกเฉินเวรเช้าเวรบ่ายเวรดึกซึ่งเวรเช้าก็เช้าบ่ายดึกเนี่ยผู้เวรจะทำงาน8ชั่วโมงซึ่งในการจัดสรรในแต่ละเวรจะมีคนที่เป็นผู้ชายผู้เป็นหัวหน้าการทำงานของวันนั้นลีดเดอร์ก็คือเป็นคนที่นำเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลคนไข้แล้วก็เมมเบอร์คือผู้ที่ปฏิบัติการพยาบาลโดยตรงก็จะแบ่งหน้าที่กันนะคะสำหรับแผนกฉุกเฉินก็จะมีคนหนึ่งที่เข้ามาเสริมนั่นก็คือคนที่รับหน้าที่เป็นพยาบาลรีเฟอร์ที่อยู่ในนั้นก็จะแบ่งหน้าที่กันซึ่งเช้าไปก็จะมีเวรตัวของเขานะคะก็จะแบ่งหน้าที่กันไปสำหรับอินชาร์จนะคะก็จะเป็นผู้ที่ดูแลความเรียบร้อยทั้งหมดภายในของผู้ป่วยนั้นนะคะถ้ามีการต้องส่งต่อผู้ป่วยคนที่ทำหน้าที่เป็นอินชาร์จหรือหัวหน้าคนนั้นก็จะต้องทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานติดต่อประสานงานร่วมด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็จะสำหรับเวรเช้าก็จะมีคนออกหมายถึงพยาบาลค่ะมากหน่อยเพราะว่าตอนเช้าคนก็จะเยอะช่วงบ่ายช่วงดึกก็จะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลเนี่ยรถหลังกันลงมาค่ะเวรเช้าตอนนั้นจะรู้สึกว่ามีประมาณสัก4คนเวรบ่ายประมาณ3คนหรือไม่ถึง2คนเนี่ยค่ะแต่ก็จะมีน้องผู้ช่วยอยู่ด้วยค่ะประมาณ1-2ครับสำหรับเวรเช้าบ่ายดึกนะครับผมจะทราบว่าเวลาเช้ากี่โมงบ่ายกี่โมงแล้วก็เย็นดึกด้วยครับใช่ค่ะสำหรับโรงพยาบาลรัฐบาลของเรานะคะทำงานเวรเช้าก็จะเริ่ม8-4 โมงเย็นตามเวลาราชการปกติถ้าเป็นเวรบ่ายก็เริ่มตั้งแต่4 โมงเย็นถึงเที่ยงคืนถ้าเป็นเวรดึกนะคะตั้งแต่เที่ยงคืนถึง8 โมงเช้าซึ่งต่างจากเอกชนซึ่งเอกชนบางที่จะทำงาน7 โมงเช้านะคะถึงบ่าย 3อันนี้จะเป็นช่วงของเวรเช้าถ้าเป็นเวรบ่ายก็จะเป็นบ่าย 3-5 ทุ่มถ้าเป็นเวรดึกก็5-7 โมงเช้าอันนี้จะเป็นเอกชนกับที่ครับความต่างสำหรับวิชาชีพพยาบาลอาจารย์คิดว่าอะไรที่ท้าทายยากที่สุดในการเป็นวิชาชีพพยาบาลครับคือถ้าถามนะคะเรื่องของความท้าทายของวิชาชีพพยาบาลคือคุณทำยังไงล่ะให้คนคนนึงที่ป่วยแล้วเขาเดินมาหาเราแล้วเขาหาย
ขากลับบ้านไปมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วเขาก็ไม่กลับมาหาเราอีกในสภาพที่เขาเจ็บปวดนั่นคือความท้าทายอยู่อย่างและอีกหนึ่งอย่างก็คือว่าเรารักษาเขาเนี่ยเราต้องแง่ค่ะท้าทายว่าคนนี้เขาเป็นอะไรอ่ะเราสามารถอินเวสติเกตคือวินิจฉัยโรคเขาได้ทันเพื่อที่จะรักษาให้เขาทันพร้อมที่จะให้เขาหายเนี่ยคือความท้าทายที่พยาบาลทุกคนต้องมีองค์ความรู้และสามารถให้การช่วยเหลือเขาได้ทันท่วงทีและตลอดเวลาครับต่อมานะครับคือเป็นความมั่นคงเงินเดือนและความก้าวหน้าของพยาบาลวิชาชีพนะครับว่าแนวโน้มในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเงินเดือนความก้าวหน้าทางวิชาชีพแล้วก็ความมั่นคงเนี่ยมีแนวโน้มไปในแนวทางไหนบ้างครับคือถามว่าวิชาชีพพยาบาลเป็นอาชีพที่ค่อนข้างมั่นคงถึงแม้ว่าผู้ที่จบไปแล้วจะไม่ได้ทำงานรับราชการหรือไม่ได้ทำงานอยู่ในระบบของรัฐบาลแต่คุณสามารถขยับหรือพกผันชีวิตตัวเองนะคะไปทำงานเอกชนไปเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือบางคนนะคะอาจจะมองมุมที่ว่าเฮ้ยฉันมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของทางวิทยาศาสตร์ทางการพยาบาลอาจจะไปเป็นดีเทลคือความก้าวหน้ามันสามารถฉีดไปได้หลายแบบไม่ใช่ว่าฉันจบพยาบาลฉันต้องเป็นพยาบาลเพียงอย่างเดียวซึ่งหายเงินเดือนมันก็จะเป็นไปตามแบบที่เราไปทำงานซึ่งความมั่นคงตรงนี้มันมีแน่ๆไงพยาบาลวิชาชีพของเราเนี่ยไม่มีวันตกงานอยู่แล้วค่ะสำหรับความคิดนะคะก็คืออย่างเช่นเนี่ยเป็นพยาบาลเคยทำงานในโรงพยาบาลแล้วก็ผ่านตัวเองมาเป็นอาจารย์พยาบาลซึ่งความมั่นคงมันมีแน่ๆค่ะเราต้องไม่ตกงานค่ะในวิชาชีพนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับก็ได้ความรู้มากเลยทีเดียวนะครับที่ท่านอาจารย์เรวดีศรีสุขนะครับมาให้การสัมภาษณ์ในวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับที่มาให้การสัมภาษณ์ในวันนี้ครับก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับพี่ๆนักศึกษาพยาบาลศาสตร์นะครับที่ได้ขึ้นไปปฏิบัติงานบนบอร์ดนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับจะเป็นพิธีกรในขั้นหนึ่งนะครับที่จะมาถามพี่ๆครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากพี่ๆนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชลบุรีในการให้สัมภาษณ์เจาะลึกวิชาชีพพยาบาลแล้วก็การช่วยทำงานบนหอผู้ป่วยนะครับและตอนนี้นะครับพี่ๆเขาก็ได้มาอยู่กับพวกเราแล้วนะครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอพี่ๆนะครับได้แนะนำตัวว่าชื่ออะไรแล้วก็กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีอะไรครับดิฉันชื่อนางสาวธมรทองสุขนะคะเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่3ค่ะศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรีค่ะครับผมชื่อนายสมรักษ์สังกะพงศ์ครับเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่3ครับศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรีครับครับก่อนอื่นเลยนะครับผมขอเริ่มด้วยคำถามแรกก็คือว่าทำไมนะครับพี่ๆทั้ง2คนถึงเลือกที่จะมาเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ครับสำหรับพี่นะคะพยาบาลก็เป็นอาชีพที่มั่นคงค่ะแล้วก็มีเกียรติค่ะครับสำหรับพี่ก็เหมือนว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวนะครับก็คือเป็นอาชีพที่มั่นคงด้วยแล้วก็เป็นอาชีพที่เหมือนได้ทำบุญไปด้วยเหมือนได้ดูแลพ่อแม่ไปด้วยตอนแก่เฒ่าอย่างเงี้ยครับครับแล้วการเรียนที่คณะพยาบาลศาสตร์ของเราเนี่ยนะครับมีการเรียนทั้งหมดกี่ปีกี่เทอมแล้วก็มีการในระหว่างการเรียนเนี่ยมีการเรียนอะไรแบบไหนก็คือว่าหนักหรือเบาอย่างไรครับสำหรับเรานะคะก็คือจะเรียนทั้งหมด4ปีค่ะก็คือปีละ3เทอมถามว่าหนักเบาหรือเปล่าก็เนื่องจากวิชาชีพพยาบาลเนาะเป็นวิชาชีพที่ทำงานเกี่ยวกับมนุษย์เนาะก็จะเป็นความรู้ที่เราศึกษาก็จะศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์ดังนั้นถ้าเกิดถามว่าหนักไหมพี่ก็บอกว่าหนักแต่ว่าถ้าเกิดความรู้เราไม่แน่นเวลาเราไปฝึกงานบนวอร์ดก็จะทำให้เราอาจเกิดข้อผิดพลาดเกิดความผิดพลาดขึ้นได้การทำงานหรือการฝึกบนหอผู้ป่วยนะครับสำหรับนักศึกษาพยาบาลชายกับนักศึกษาพยาบาลหญิงเนี่ยมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรครับทำทุกอย่างก็คือเหมือนกันมีหน้าที่เหมือนกันเนาะแล้วก็จะต่างกันตรงที่จะมีข้อจำกัดระหว่างแบบถ้าสมมติว่าเป็นนักศึกษาผู้ชายอย่างเงี้ยถ้าจะไปทำพันธการกับผู้ป่วยผู้หญิงถ้าอยู่ในม่านกัน2คนอย่างเงี้ยก็คืออย่างน้อยจะต้องมีนักศึกษาที่เป็นผู้หญิงอ่ะเข้าไปอยู่ด้วย1คนคือห้ามอยู่กับผู้ป่วย2ต่อ2แล้วก็เกี่ยวกับข้อจำกัดในเรื่องของผู้ชายผู้หญิงเนาะเกี่ยวกับสิทธิเนาะก็คือถ้าเกิดผู้ชายเวลาจะไปทำหัตถการเนี่ยเราก็ต้องดูว่าคนไข้เขาพร้อมหรือเปล่าเขาอนุญาตหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้รับความรู้กันมากมายเลยทีเดียวนะครับสำหรับการทำงานบนหอผู้ป่วยแล้วก็การเจาะลึกวิชาชีพพยาบาลของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทั้ง2คนนะครับที่มาให้ความรู้กับทุกๆคนในวันนี้นะครับขอบคุณครับครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับการสัมภาษณ์อาจารย์พี่ๆนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรีทั้งประสบการณ์การทำงานบนวอร์ดการฝึกงานของนักศึกษาพยาบาลและก็ความมั่นคงและความก้าวหน้าของวิชาชีพพยาบาลและทำให้เรานะครับได้รับรู้อะไรหลายอย่างด้วยนะครับค่ะเราก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านและพี่ๆนักศึกษาพยาบาลทุกคนนะคะที่ให้เกียรติมาให้พวกเราได้สัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะถ้าเกิดความผิดพลาดประการใดนะคะพวกเราก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะสำหรับรายการเจาะลึกชีวิตพยาบาลนะคะก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ครับค่ะพวกเราขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับครับซึ่งวันนี้นะครับเราได้เกียรติงาน